ึกเหนือกรอบประตูภายในพระธาตุเชิงชุมกล่าวถึงโขนพลได้กลปนาอุทิศท่า4คนวัว6ตัวเข้าเปลือกและที่นาแด่เทวสถานซึ่งตรงกับคติการอุทิศสิ่งของที่ดินและแรงงานคนสำหรับดูแลเทวสถานหรือศาสนสถานแสดงให้เห็นว่าพระธาตุเชิงชุมมีความสำคัญจนมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติดูแลเทวสถานมานับจากอดีตเป็นคำจารึกนอกเหนือจากเนื้อความรวมที่ยังบอกถึงการแบ่งเขตปกครองจำนวนที่ดินของหัวหน้าแต่ละหมู่บ้านโดยอายุสมัยของจารึกสันนิษฐานว่าเทียบได้กับพระธาตุยุคแรกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่17จากเทวสถานในความเชื่อพราหมณ์ฮินดูเมื่อครั้งอดีตมาสู่เจดีย์ในพระพุทธศาสนาปัจจุบันสร้างทรงปราสาทสูง24เมตรสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมล้านช้างคู่กับเรื่องราวข้าพระธาตุที่ชุมชนรอบวัดยังยึดมั่นแบ่งหน้าที่เมื่อมีงานบุญและงานในศาสนสถานเทียบกับในอดีตมีตำแหน่งสำคัญคือพระพิทักษ์เจดีย์โดยมีเท้าเชียงสุวรรณเป็นปลัดกองนำพาเลขข้าพระปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเชิงชุมเนื้อหากล่าวถึงมีการตั้งเท้าแก้วหลานเพี้ยเมืองทศมาตั้งเป็นพระพิทักษ์เจดีย์เป็นนายกองตั้งนายเชียงสุวรรณเป็นบุตรเพี้ยเมืองทศเป็นเพี้ยเมืองทศปลัดกองให้ครอบให้ควบคุมเท้าเพี้ยตัวเลขข้าพระรายนี้ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระธาตุเชิงชุมและวัดวาเมืองสกลนครตราบเท่าทุกวันนี้ทีนี้เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ก็ยังกล่าวถึงพระพิทักษ์เจดีย์นายกองข้าพระธาตุพนมมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเดินเข้าชุมชนมาไม่ไกลค่ะก็จะเจอคุ้มกลางธงชัยนะคะเป็นคำเรียกชาวบ้านที่อิงกับความเป็นศูนย์กลางเมืองในอดีตค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นบรรยากาศบ้านเรือนคล้ายๆกับเป็นชนบทกลางชุมชนเมืองนะคะและที่สำคัญก็คือมีอนุสรณ์บรรพชนค่ะเป็นโฮงบรรพชนนะคะซึ่งที่นี่ค่ะถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเชื่อมร้อยกับความเป็นชุมชนนะคะผู้คนแล้วก็เรื่องราวของคุ้มเมืองเก่ารวมถึงสกุลวงศ์กาลสินค่ะความทรงจำของดำเกิงวงกาลสินลูกหลานในสายสกุลเล่าถึงความสำคัญของคุ้มกลางธงชัยในตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครว่าเป็นที่อยู่ของลูกหลานในสายตระกูลร่วมกันสร้างโฮงบรรพชนระลึกถึงพระศรีธงชัยหรือคำตาต้นตระกูลวงกาลสินผู้เป็นเชื้อสายจากพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาลสินพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่2กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์โดยพระศรีธงชัยรับราชการในสมัยรัชกาลที่6ตามหลักฐานภาพถ่ายปีพุทธศักราช2456มีพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่ข้าราชการกรมการเมืองจะมารวมณสนามมิ่งเมืองภาพถ่ายเก่าที่มีเป็นดังตัวแทนเรื่องราวความสำคัญของตระกูลและที่ดินของคุ้มบ้านใจกลางเมืองซึ่งถือเป็นอาณาบริเวณของชุมชนข้าพระธาตุอีกแห่งในสมัยรัตนโกสินทร์มีการตั้งเท้าแก้วซึ่งเป็นหลานของเพี้ยเมืองทศเป็นพระพิทักษ์เจดีย์นายกองตั้งเท้าเชียงสุวรรณบุตรเพี้ยเมืองทศเป็นเพี้ยเมืองทศปลัดกองให้ควบคุมเท้าเพี้ยตัวเลขข้าพระธาตุรายนี้ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระธาตุเชิงชุมและวัดวาอารามเมืองสกลนครต่อเท่าทุกวันนี้เรื่องราวของพระธาตุย้อนไปได้ไกลกว่านั้นตามเอกสารว่าช่วงศึกสยามกับเวียงจันทน์พุทธศักราช2322ผู้คนถูกอพยพจนไม่มีผู้ดูแลปฏิบัติพระธาตุจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อุปหาสเมืองกาลสินครอบครัวไพรพลตัวเลขมาตั้งรักษาพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ณตำบลท่าเชิงชุมและหมู่บ้านอื่นๆหลายตำบลต่อมาทรงพระดำริว่ามีผู้คนหนาแน่นรวมเป็นเมืองใหญ่ได้เพื่ออำนาจการปกครองจึงยกบ้านท่าเชิงชุมเป็นเมืองสกลทวาปีเมื่อปีพุทธศักราช2329
และยังพบบันทึกถึงการร้องขอให้ข้าพระธาตุพนมส่วนหนึ่งที่ย้ายมายังสกลนครกลับไปดูแลพระธาตุพนมแต่ครั้งนั้นตัดสินความจากความสมัครใจว่าจะดูแลพระธาตุเชิงชุมเมื่อมาอยู่สกลนครบางส่วนการทำหน้าที่ของการเป็นข้าพระธาตุได้ขาดหายไปแต่ก็ยังมีภาพจำว่าชุมชนที่เริ่มต้นของการเป็นข้าพระธาตุเนี่ยถ้าในทางภาคเหนืองานของนักวิชาการที่ท่านเขียนไว้ว่าข้าพระธาตุเดิมก็คือกลุ่มของที่เรียกว่าศรัทธาเขากลุ่มเดิมที่มาอยู่คู่กับองค์พระธาตุเนี่ยครับแต่กลุ่มที่มาใหม่ที่ขาดช่วงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนที่เรียกว่าศรัทธาวัดชุมชนศรัทธาวัดก็คือชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบวัดมาทำบุญให้ทานกับวัดแต่ก็ขาดช่วงไปกับการเป็นภาพจำว่าตัวเองเป็นข้าพระธาตุนี่นี่ครับก็แบ่งเป็นสองกลุ่มแต่ปัจจุบันในเมืองสกลนครก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มของข้าพระธาตุเดิมนะครับถือว่าเป็นพลเมืองกลุ่มแรกของเมืองสกลนครที่ได้รับมอบหมายให้ยังคงตั้งรักษาอยู่ที่พระธาตุเชิงชุมแห่งนี้อยู่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับก็คือกลุ่มของครอบครัวนามสกุลวงศ์กาลสินอันนี้ยังสืบทอดผ่านสายเลือดสายตระกูลแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางองค์พระธาตุเชิงชุมอยู่นู่นตั้งแต่สมัยพระชัยสุนทรพญาชัยสุนทรที่เป็นเจ้าเมืองกาลสินท่านได้สั่งให้ลูกชายของท่านพระศรีธงชัยพาพี่พาน้องทางกาลสินมารักษาพระธาตุเชิงชุมพระธาตุศาสดารามแต่ก่อนเรียกมาเป็นพระธาตุเชิงชุมเพราะว่าสมัยนั้นบ้านเมืองทางนี้เกิดโรคห่าโรคภัยไข้เจ็บคนดูแลพระธาตุก็ไม่มีก็เลยเอาชาวกาลสินมาตั้งลกลากอยู่ที่นี่ครับแต่ก็เวลาอพยพมาก็มาอยู่ที่ใกล้ๆพระธาตุเชิงชุมนี่แหละครับถือเป็นศูนย์กลางของตัวเมืองศูนย์กลางของตัวเมืองสกลนครก็เลยมารักษาธาตุอยู่ที่นี่สายสกุลวงศ์กาลสินคือเชื้อสายของผู้ได้รับพระราชองค์การมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่ยังอยู่สืบกันมาในคุ้มกลางธงชัยและคุ้มวัดพระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่าจนเมื่อเหตุการณ์ปราบเจ้าอนุวงศ์เสร็จสิ้นที่ผู้คนถูกกวาดต้อนอีกครั้งแต่ยังเหลือลูกหลานรักษาพระธาตุเชิงชุมพร้อมกับผู้คนอีก10ตำบลเช่นเพียสีคอนชุมตำบลท่าเชิงชุมกับบ้านหนองเฮียนบ้านจานเพนบ้านอมแก้วบ้านธาตุนาเวงให้เป็นข้าปฏิบัติพระธาตุเชิงชุมน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน